PUBG Mobile แพท 0.5.0 ผ่านไปอีก1เดือนสำหรับ PUBG Mobile ที่ยังคงชวนคนโดดงานมาโดดร่มกันอย่างไม่หยุดยั้งวันนี้ Super Play ก็ขอมารีบเสิร์ฟ6อัปเดตจานร้อนให้กับเหล่าผู้ล่าไก่ทั้งหลายก่อนใครอันดับที่1คือการเพิ่มฟังก์ชันเกี่ยวกับเพื่อนโดดร่มในเกมโดยที่ผู้พัฒนาจะเพิ่มระบบโค้ด relationship มาให้กับคนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆและมีค่าความสัมพันธ์100ขึ้นไปสามารถตั้งค่าสถานะความสัมพันธ์ได้เช่นเบย์ลูกกระจอกลูกสมุน HR Major ทุยพอแล้วเอามาความสัมพันธ์จะมีให้ตั้งทั้งหมด4แบบคือแฟนเพื่อนสนิทเพื่อนตายและบัดดี้แต่ก็ระวังอย่าเผลอตั้งเป็นแฟนทุกคนนะจ๊ะอาจโดนแฟนในชีวิตจริงเก็บไก่ไปกินรวมถึงระบบนามบัตรและประวัติการเล่นที่ผ่านมาของเราที่ทำให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถรู้ได้เลยว่าเรามาจากไหนสถิติการยิงซัพพอร์ตการตายเป็นเท่าไหร่ก็อย่าเล่นจนเสียประวัติทีมชาติละกันอันดับที่2เพิ่มหน้าตาตัวละครแบบใหม่ในหน้าสร้างตัวละครรวมไปถึงเลือกชาติกำเนิดของตัวเองและในการเล่นหากมีการยิงกันเสียชีวิตก็จะขึ้นเลยว่าใครชาติไหนสังหารคนอีกชาติหนึ่งเรียกได้ว่ารู้ประวัติยันลากเงาอันดับที่3ฟังก์ชันภารกิจรายสัปดาห์ที่มีกันแทบทุกเกมในมือถือก็เพิ่มเข้ามาแล้วเช่นกันโดยในแต่ละภารกิจก็เพิ่มของรางวัลเครื่องแต่งตัวที่หายากขึ้นตามลำดับโดยเอาไว้บ่งบอกฐานะความเชี่ยวในเกมแถมมาด้วยร้านค้าที่สามารถทดลองซื้อและใส่ชุดและไอเทมได้ร้านค้าลับที่สามารถซื้อไอเทมได้ในราคาพิเศษกว่าปกติแต่แลกมาด้วยเวลาที่จำกัดเช่นกันและจะรีเซ็ตใหม่เรื่อยๆอันดับที่4เบื่อปืนเก่าเหลามาเหลาปืนใหม่ในแพทนี้มีให้เลือกใช้กันถึง3กระบอกด้วยกัน R45 ปืนพกคู่ใจแฮร์รี่ควินเรียกได้ว่ายิงไส้แตกกันเลยทีเดียว Swap Off Shotgun ใครนึกไม่ออกมันคือปืนล่าซอมบี้ของสาวพลังจิตกายพันทรงพลัง Alice in Zombie Land สุดท้าย Win 94ไรเฟิลรุ่นปู่สอยทีละนัดปรับแต่งอะไรไม่ได้แต่แลกมาด้วยความแรงที่เกือนเต็มพื้นอันดับที่5ยานพาหนะในเกม PUBG Mobile สามารถถูกทำลายได้แล้วด้วยการโจมตีอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากกระสุนและระเบิดเพื่อนๆก็ลองไปเบ่งพลังเป็นธานอสทำลายรถด้วยมือเปล่าหรือฟาดกระทะฝั่ง Infinity Stone จนระเบิดกันไปเลยอันดับสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือแมปแผนที่ทะเลทรายใหม่มิลามาที่จะพาผู้เล่นบินลัดฟ้าไปดาวทาตูอินสวรรค์ของนักซุ่มกันเลยทีเดียวผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นแมปรถดั้งเดิมเออรันโจหรือเพิ่มความเผ็ดร้อนมิลามาโดยแผนที่ใหม่จะมีรถกันใหม่ออกมาให้เราได้ขับเพิ่มกันอีก3คันแวนรถตู้สกูปปี้ดูฮิปปี้สุดคลาสสิกและอีก2คันคือปิกอัพและปิกอัพแบบมีแคปรถทั้ง2คันนั้นสามารถนั่งได้4คนแต่2คนที่นั่งหลังรถต้องซ่อนในแคปเป็นแรงงานต่างด้าวไปนะหมดไปแล้วนะครับกับแผนอัปเดตประจำเดือนพฤษภาคมจ้าเพื่อนๆจะอัปเดตในส่วนไหนหรือรู้สึกอยากให้ PUBG Mobile มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มขึ้นมาก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาใต้ล่างนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ